3ข้อห้ามลืมในการสร้างแบรนด์ขายอาหาร Delivery มีอะไรบ้างมาดูกันนะครับเคล็ดลับสำคัญห้ามพลาดเลยวิดีโอนี้จะมาพูดถึงเรื่องการส่งอาหารนะครับหรือว่าการทำสติ๊กเกอร์นั่นเองก็อยากจะแนะนำนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ร้านอาหารเนี่ยหรือว่าคนที่ขายอาหาร Delivery เนี่ยลงทุนกับการทำสติ๊กเกอร์เนี่ยจะเป็นการทำที่คุ้มค่ามากนะครับแล้วก็จะได้ผลประโยชน์กับร้านเราเยอะหลายทางนะครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยได้ทำเกี่ยวกับอาหาร Delivery มาพอสมควรแล้วก็สร้างแบรนด์ให้หลายๆที่ใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งเนี่ยเท่าที่พบเนี่ยถ้าเราทำพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆแล้วก็ใส่ข้อมูลต่างๆไปครบเนี่ยจะมีประโยชน์กับร้านอาหารเรามากเช่น1ก็คือชื่อแบรนด์จะเป็นตราจะเป็นสีจะเป็นโลโก้ต่างๆเนี่ยพยายามสร้างขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันทำให้มันจดจำง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อร้านชื่อแบรนด์ขาย Delivery ของเราหรือว่าเป็นร้านที่มีมานานแล้วเราก็ทำสีสันให้มันจดจำได้ง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นชื่อแบรนด์นะครับควรจะมีชื่อที่ไม่ยาวมากนะครับ 1-3 พยานเนี่ย ก็ควรเพียงพอนะครับมันจะจำง่ายจดจำง่ายแต่ถ้าว่าร้านไหนเนี่ยเป็นร้านอาหารที่มีมานานแล้วนะครับแล้วก็มาปรับตัวเพิ่มเป็น Delivery ก็สามารถใช้ได้นะครับอาจจะใส่เป็นชื่อแบรนด์แล้วก็ตัวเมนูอาหารลงท้ายไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มการจดจำยกตัวอย่างเช่นเป็นเจ๊จงนะครับหมูทอดหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือทองสมิธหรือว่าจะเป็นร้านอื่นๆหรือว่าจะเป็นเจียงลูกชิ้นปลาประมาณนี้นะครับก็คือยกตัวอย่างก็คือถ้าเรามีชื่อแบรนด์ที่มันจำง่ายเนี่ยอยู่ในสติ๊กเกอร์ที่จะแปะไปกับกล่องเนี่ยลักษณะประมาณนี้หรือว่าสติ๊กเกอร์ที่จะแปะไปส่งให้ลูกค้าต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ชื่อแบรนด์ของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกกระจายไปมากและยิ่งถ้าเราทำแบรนด์ได้ดีเช่นมีสีสันชัดเจนมีแบรนดิ้งชัดเจนมีฟอนต์ชัดเจนเนี่ยมันก็จะทำให้ร้านเราเนี่ยเป็นที่จดจำของลูกค้าได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับก็ชื่อแบรนด์นะครับสำหรับการทำสติ๊กเกอร์นะครับอย่าลืมแนะนำให้ทำเลยจริงๆไม่อยากให้ไปซื้อแบบสำเร็จรูปมาเช่นซื้อมาแล้วก็จะเป็นแบบขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยหรือขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเสียโอกาสจริงๆเราเพิ่มลงทุนเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะจะคุ้มค่ามากกว่านะครับต่อไปก็จะเป็นตัวเพจร้านค้านะครับเป็น Facebookหรือว่าจะเป็น Line ID นะครับหรือว่าเป็น QR Code ก็ได้นะครับแล้วแต่ตัวเพจร้านค้าเนี่ยหมายความว่าให้ใส่ไปกับเป็นชื่อติดไปกับสติ๊กเกอร์เลยนะครับก็คือมีชื่อร้านมีชื่อแบรนด์มี Line ID มี QR Code QR Code ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้เป็น Call to Action แบบไหนหรือคือต้องการให้ลูกค้าสแกนแล้วไปที่ไหนเช่นอาจจะเป็น QR code ของ LINE OA ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น QR code แบบเข้าที่แอปพลิเคชัน LINE MAN เลยก็ได้นะครับหรือว่าเข้าที่ Robinhood เข้าที่ Gap Food เลยก็ได้หรือว่าเข้าที่ Delivery ส่วนตัวของเราเลยก็ได้แล้วแต่นะครับว่าเราต้องการ Call to Action ให้ลูกค้าเนี่ยจะส่งลูกค้าไปที่ไหนถ้าลูกค้าเข้าสแกน QR code ตัวนี้แล้วนะครับหรือว่าจะสแกนเป็นเพจของร้านก็ได้ให้ลูกค้าได้รู้จักว่าโอเคอาหารที่เสิร์ฟเนี่ยถ้าสแกนไปเนี่ยจะเจอแบบนี้เจอเพจร้านเป็นลักษณะแบบนี้ขายอาหารประมาณนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและควรมีในยุคนี้เลยนะครับห้ามพลาดเลยตัว QR Code เนี่ยช่วยได้มากเลยนะครับสำหรับตัว QR Code เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำวิดีโอคลิปสอนเกี่ยวกับการออกแบบโปสเตอร์นะครับแล้วก็การทำ QR code ทำเพจทำ ID ต่างๆนะครับตัว QR code เนี่ยมันจะมีโปรแกรมง่ายมากสามารถเจเนเรตลิงก์ต่างๆให้กลายเป็น QR code ได้เลยสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากนะครับเดี๋ยวในวิดีโอต่อๆไปเนี่ยผมจะมาสอนเรื่องนี้นะครับต่อมานะครับสุดท้ายนะครับเบอร์โทรร้านครับบางครั้งลูกค้าเนี่ยมีหลากหลายประเภทบางคนก็ชอบใช้โซเชียลมีเดียบางคนก็ยังเป็นคนรุ่นเก่าอยู่บางคนก็ชอบโทรมากกว่าพิมพ์ไลน์เข้ามาหาหรือสแกนนู่นนี่นั่นฉันอยากจะสั่งเลยเนี่ยโอเคเมนูร้านคุณน่ากินมากเลยทำออกมาสีสันน่าทานมากยกตัวอย่างสมมุติว่าทำเป็นแซลมอนดองเนี่ยโอ้โหน่ากินมากทำคลิปวิดีโอโปรโมทก็น่ากินขายในร้านก็น่ากินพอฉันเห็นคนสั่งหรือว่าเพื่อนฝูงสั่งมาอยากจะสั่งตามก็เซฟเบอร์ไว้
กดโทรหาเลยสั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราต้องเผื่อลูกค้าว่าลูกค้าเรามีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคนอายุมากคนอายุน้อยคนชอบโทรคนชอบไลน์คนชอบแชทก็แล้วแต่นะครับมีหลากหลายฉะนั้นเราก็ควรจะใส่ทุกอย่างให้ครบครอบคุมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อแบรนด์ไลน์ไอดีเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์แล้วแต่ว่าเราเซตพนักงานหรือเซตระบบร้านเป็นแบบไหนนะครับความต้องการของเราแล้วเราก็จัดตัวนั้นให้มันครบถ้วนแต่ก็ข้อที่3ที่ควรระวังก็อย่าลืมเบอร์โทรร้านเลยนะครับห้ามลืมเด็ดขาดเลยเซตเบอร์ไว้ประจำเป็นเบอร์นี้สำหรับร้านเราโดยเฉพาะนะครับ3สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับที่แจ้งไปเมื่อกี้เนี่ยพร้อมด้วยโปรโมชั่นรอรับออเดอร์แล้วเรายังสามารถที่จะรับคอมเมนต์ได้ด้วยคอมเมนต์ที่ไม่สวยเพื่อจัดการได้แล้วก็อย่างทันท่วงทีนะครับก็คือบางทีลูกค้ามาอยากถ่ายอาหารรีวิวส่งมาให้เราหรือว่าชมเราอุ๊ยอาหารน่าทานจังเลยส่งของมาครบถ้วนนะคะขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีในมุมที่ดีแต่ก็มีมุมที่ไม่ดีเช่นฉันสั่งไป3กล่องนะทำไมได้มา2กล่องเขาก็ถ่ายรูปให้ดูถ่ายบิลให้ดูแล้วก็รีบส่งไลน์มาให้เราเราก็รีบแก้ไขก็ขอโทษขอโพยลูกค้าไปขอโทษนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวยังไงจะรีบแก้ไขให้ทันทีลูกค้าก็เราก็แพ็คของแพ็คอะไรใหม่ถ่ายรูปส่งไลน์ไปให้ลูกค้าลูกค้าก็รู้สึกแฮปปี้ที่เราแก้ไขอย่างทันท่วงทีแต่ถ้าเกิดบางทีเราทำเราไม่ทำสติ๊กเกอร์ไปใช่ไหมครับเราส่งอาหารไปเปล่าๆเนี่ยติดต่อก็จะติดต่อทางไหนเนี่ยลูกค้าก็งงหรือแบบเคยสั่งไปแล้วหรือเพื่อนสั่งให้หรือคนอื่นสั่งมาให้แล้วเขามาส่งเรามันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราก็จะแก้ไขปัญหายังไงลูกค้าก็โมโหหิวด้วยบางทีคนหิวเนี่ยอารมณ์แบบของก็ได้ไม่ครบชื่อร้านก็ไม่มีสติ๊กเกอร์ก็ไม่บอกไว้อย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบเกิดปัญหาสะสมได้แล้วก็ลูกค้าก็ไม่พอใจอาจจะไปคอมเพลนร้านเราในเพจหรือแบบไปคอมเมนต์แย่ๆเสียหายๆอีกได้นะครับก็ให้ควรระวังด้วยนะครับฉะนั้นวิดีโอนี้ก็เน้นอยากให้ทุกร้านถ้าพอมีกำลังมีทุนเนี่ยอยากให้ทำสติ๊กเกอร์นะครับแปะกล่องจะเป็นแบบสายคาดก็ได้จะเป็นแบบแปะดวงเดียวเป็นชิ้นเดียวก็ได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่หรือจะให้เป็นแบรนด์เป็นลวดลายแกะแบบไหนก็ได้แล้วแต่สไตล์ของร้านเราแต่อย่าลืมว่าทุกอย่างอ่ะควรจะมีสติ๊กเกอร์ชื่อร้านแบรนด์ ID สีสันชัดเจนแล้วก็มีพวกที่อยู่แฟนเพจต่างๆนะครับพร้อมทั้งเบอร์โทรด้วยในสติ๊กเกอร์เนี่ยจัดสรรให้ครบถ้วนนะครับก็จะเป็นผลดีกับร้านในการขาย Delivery มากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ